กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะครับช่วงนี้ช่วงรู้ออมโดยธนาคารสินได้คุยกันนะครับเรื่องของจำนวนสมาชิกกอชอยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมีคำแนะนำมานะครับว่าอย่าเพิ่งเลิกออมนะครับหากไม่พร้อมที่จะส่งเงินออมก็สามารถชะลอการส่งเงินออมได้นะครับคุยเรื่องนี้กับคุณจารุรักษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาตินะครับช่วงนี้ก็ได้การอีกสักครู่นะครับครับธนาคารออมสินครับและศาลแพ่งตลิ่งชันก็ร่วมลงบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประสานความร่วมมือด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อที่จะพัฒนาและยกระดับการดำเนินความยุติธรรมในการระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีรวมทั้งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินความยุติธรรมด้วยการเจรจายุติข้อพิพาทของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายด้วยความสมัครใจนะครับเกิดความเป็นธรรมสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเกิดความสมานฉันท์ในสังคมและส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยธนาคารออมสินจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นหนี้กับธนาคารออมสินด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่26สิงหาคม2563นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ได้เปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นครั้งที่2นะครับสรุปผลการศึกษาของโครงการงานศึกษารายละเอียดความเหมาะสมการออกแบบและการจัดเตรียมเอกสารประกอบราคาในโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมาสายสีเขียวช่วงตลาดเซฟบันถึงสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้นะครับเป็นการนำเสนอผลการศึกษาแนวเส้นทางตัวสถานีตัวรูปแบบโครงการและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมาตรการในการป้องกันการแก้ไขและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบผลการศึกษาพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆนะครับเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในลำดับต่อไปนะครับเมื่อวานนี้เช่นกันนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพได้มีการจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีถึงสุขสวัสดิ์นะครับและการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษณบริเวณลานกีฬาบางหญ้าไซอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีชาวชุมชนร่วมพัฒนาหมู่17ชุมชนสิทธิธรรมคุณหมู่18ชุมชนอยู่เจริญหมู่19และชุมชนประชารวมใจหมู่20เข้าร่วมกิจกรรมโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มอบถังดับเพลิงให้ชุมชนละ10ถังทั้งนี้ในการฝึกซ้อมในครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษให้เป็นสังคมคุณภาพด้วยนะครับมาถึงกิจกรรมกรรมธิการมอบเป็นกระปุกออมสินต่อยอดการออมจากธนาคารออมสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ตอบคำถามส่งมาทาง SMS ครับที่42210754221075หรือทาง Facebook Line ก็พิมพ์คำตอบสุวรรณเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้ข้อมูลคือธนาคารออมสินออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยภาคเหนือให้กู้สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อนำไปซ่อมแซมหรือว่าต่อเติมส่วนที่เสียหายโดยก็ให้กู้ได้ 100% เลยนะครับร้อยละ100ของราคาประเมินคุณเฉพาะที่จะซ่อมแซมต่อเติมแต่ไม่เกิน 500,000 บาทไม่เกิน 500,000 บาทนะครับคำถามครับธนาคารออมสินออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยภาคเหนือให้กู้สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติถามว่าวงเงินต้องไม่เกินกี่บาทครับวงเงินขอกู้เนี่ยนะครับต้องไม่เกินกี่บาทครับส่งคำตอบทาง SMS ครับที่4221075 4221075 Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาที่เพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกออมสินต่อยอดการออม2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีคนเดียวสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปส่วนการชมหลังครับจะรายการเพิ่มช่องทางรับชมไว้หลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาและชมย้อนหลังได้เลยนะครับและที่พิเศษก็ผู้ชมผู้ฟังรับชมและฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับครับเอาล่ะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องราวของสมาชิกกอช.ยอดยังคงเพิ่มขึ้นแต่ว่ามีคำแนะนำว่าไม่ควรจะไปทิ้ง
และก็ไม่หากไม่พร้อมก็สามารถที่จะชะลอการส่งได้นะครับไปพูดคุยกับคุณจารุรักษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาตินะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับจารุรักษ์ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับเป็นไงบ้างครับสถานการณ์โควิดกับยอดสมาชิกเราฮะจริงๆยอดสมาชิกก็ยังมีต่อเนื่องแต่ไม่เยอะมากนะคะเนื่องจากเข้าใจการดีนะคะแต่ว่าที่เป็นสมาชิกเดิมเราเนี่ยค่อนข้างเข้าใจว่าหยุดส่งได้นะคะถ้าจำเป็นหรือส่งเท่าที่มีก็ได้แล้วแต่ค่ะอันนี้แจ้งไปแล้วว่าไม่ได้ขัดอะไรถึงจะหยุดส่งปีนี้ปีหน้ามาส่งต่อก็ได้ครับแสดงว่ามีคนอาจจะยังไม่เข้าใจไหมฮะตอนแรกไม่เข้าใจเลยค่ะคิดว่าหยุดแล้วก็หมดขึ้นจบเลยทำประกันใช่ซึ่งเราไม่ใช่เราก็เป็นเงินออมน้ำเชื่อประกันเพราะงั้นการส่งเงินของเราแล้วแต่ทุกสมาชิกจะมีแล้วแต่เดือนที่จะมีด้วยส่งปีละครั้งก็ได้ปีเว้นปีแล้วแต่เขาแล้วค่ะแล้วแต่เขาถ้าหลักการคือถ้าคุณไม่ออมเข้ามาไม่สมทบเท่านั้นเองค่ะอ๋อซึ่งต้องมีการอธิบายกันพอสมควรใช่ค่ะพอสมควรค่ะแต่หลังๆนี่เข้าใจกันแล้วค่ะเริ่มรู้แล้วว่าไม่จำเป็นก็หยุดได้แต่บางคนก็จะมาขอลาออกก็มีอ้าวทำไมยับยั้งคือเข้าใจเขาไม่มีตังค์อะค่ะก็ถามความจำเป็นบอกว่าถ้าถอนหรือยกเลิกกองทุนก็ทำได้แต่จะได้เงินสมทบที่รัฐบาลเขาให้มาแล้วใช่ไหมคะแล้วเราที่มาเงื่อนไข60ปีเนี่ยก็เอาไว้ก่อนไหมซึ่งส่วนมากก็ชะลอการถ่ายถอนนะคะแต่ว่าที่มีบางท่านที่จำเป็นจริงแล้วก็ให้ลาออกไปแล้วก็เมื่อมีตังก็ออมใหม่ก็ได้ก็เข้ามาใหม่ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่ใช่ค่ะก็ไม่ใช่หกกับแสดงว่าคนที่จะถ่ายถอนจริงๆก็ต้องมีความจำเป็นจริงๆใช่ค่ะเขาเห็นใจเลยค่ะเพราะช่วงประกันนี้เข้าใจเลยค่ะว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็เดี๋ยวน้อยตรงนี้เห็นไหมคะว่าจริงๆเงินออมเนี่ยสำคัญจริงๆถ้าเสียดายไม่ใช่เสียดายใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามองไม่มีจริงๆตรงนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่หยิบได้นะคะแต่ว่าก็ควรจะถ้าไม่จำเป็นจริงๆค่ะอ๋อครับเอาเป็นว่าเราก็ไม่อยากให้เขาถ่ายถอนนะพูดตรงๆนะฮะเพียงแต่ว่าถ้ามันจะเป็นจริงๆก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องหนึ่งทีนี้จำนวนจากยอดเมื่อทริปที่ผ่านมาเนี่ยเอาละโควิดก็เริ่มจะผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อให้คนมาสนใจหรือว่ามาสมัครเป็นสมาชิกมากขึ้นอีกฮะจริงๆก็ต้องลงพื้นที่ค่ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเนื่องจากสมาชิกเราเป็นแรงงานระบบทั้งหมดทั้งระบบนะคะคราวนี้ความเข้าใจหรือความเข้าถึงในข้อมูลข่าวสารเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ทั่วถึงนะคะนี่ขนาดเราลงพื้นที่อย่างหนักมา 2-3 ปีติดต่อกันเนี่ยแต่ว่าก็สมาชิกก็ดีขึ้นแต่บางพื้นที่ยังไม่รู้จักเราเลยนะคะเราจะบอกว่าเหมือนประกันไหมเป็นเงินไหมคือเหมือนกับบังคับออมไหมอะไรเงี้ยคือความเข้าใจยังขาดอยู่นะคะแต่เราพยายามที่จะสร้างตัวแทนประจำหมู่บ้านขึ้นมาเพื่อให้ทางหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านดูแลกันเองอะค่ะครับค่ะนี่เป็นแผนงานที่ทำในอนาคตซึ่งมีต่อปีนี่เราทำไปแล้วได้ประมาณ10,000 กว่าคนแต่จริงเป้าใหญ่คือต้องทำได้ประมาณ70,000กับคนทั่วประเทศกับ78,000เท่ากับหมู่บ้านและทั่วประเทศทั่วประเทศไทยเลยที่เราทำขึ้นมาค่ะ78,000นี่หมายถึงสิ้นปีนี้ฮะคงประมาณปีหน้าค่ะปีหน้าใช่ค่ะค่อยๆทำเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าเราต้องใช้เวลาในการที่จะให้ความรู้ตัวแทนแล้วตัวแทนเราก็ต้องไปพูดต่อแล้วก็ไปอธิบายเหมือนเราเข้าใจเนี่ยค่ะเหมือนตัวแทนปช.เลยที่นั่นแหละค่ะจากหมู่บ้านเลยครับก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจว่ามันไม่ใช่ประกันชีวิตนะคนละอย่างกันอะไรก็ว่าไปตามนั้นใช่ค่ะนะครับนี่ฮะเนื่องจากว่ามันเป็นเค้าเรียกนะการเป็นการมองเห็นผลในระยะยาวมันอาจจะเค้าเรียกจับลำบากหรือเปล่าฮะคุณจารุรักษ์ใช่ค่ะเพราะแล้วต้องบอกว่าเอาอย่างงี้ให้ง่ายๆคนไทยเรื่องการออมต้องบอกว่าไกลตัวสมมุติมีแต่การใช้จ่ายถูกมั้ยฮะนี่การออมมันก็มี 2-3 แบบอย่างที่บอกว่าออมมันต้องมี2ส่วนอย่างน้อยนะคะคือออมเพื่อฉุกเฉินกับออมเพื่อยามชราภาพครับตอนชราภาพยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะเราอยู่เป็นวันๆหรือใช้จ่ายเป็นวันๆนึงซึ่งอาจจะไม่มองอนาคตไกลหลังๆนี่เริ่มรู้แล้วว่าการออมชราภาพสำคัญมากนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จะพึ่งยังไงแล้วเมื่อพึ่งตัวเองก็พึ่งได้ก็ไม่พอใช้นะตอนนี้แต่ว่าต้องจัดระเบียบการเงินใหม่ก็คือว่าจริงๆแล้วรายรับอาจจะมีทางเดียวแต่รายจ่ายเราสามารถควบคุมด้วยตัวเองได้ค่ะครับครับก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องการหาสมาชิกก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องดำเนินการต่อไปต่อเนื่องนะฮะกับส่วนสมาชิกที่ยังกังวลมีข้อกังวลอะไรเพิ่มเติมไหมฮะอย่างเช่นว่าถ้าเราไม่ได้จ่ายแล้วจะคำนวณอะไรด้วยหรือเปล่าทำนองนี้อ๋อก็กังวลเหมือนว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นขาส่งเนี่ยค่ะสมาชิกภาพไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราพยายามบอกว่าไม่มีก็คือเป็นการออมใช่ค่ะก็เข้าใจโอเคเข้าใจหลังๆนี่คนเข้าใจขึ้นมากอะค่ะคือสมัยก่อนพอไม่ส่งปีนึงก็เลิกส่งไปเลยใช่ใช่ไหมที่ว่าหมดสิทธิ์ไปละเหมือนประกันเหมือนประกันใช่ค่ะคนเข้าใจว่าเป็นประกันมันไม่ใช่ค่ะเป็นการออมค่ะครับเพราะฉะนั้นส่งไม่ส่งไม่รู้แหละแต่ว่าเราก็มีการคำนวณให้เหมือนเดิมปกติไม่มีอะไรใช่ค่ะคำนวณให้เหมือนเดิมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อข้อ60เราก็ต้องรู้ว่าใครมีในบัญชีเท่าไหร่นะคะเราต้องคืนไปตามสัดส่วนตามพรบที่กำหนดไว้อยู่แล้วอ๋อคือดูจากยอดเป็นหลักนะฮะใช่ยอดเป็นหลักค่ะแล้วก็เงินที่เพียงพอไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตามกฎหมายเราบำนาญต้องขั้นต่ำ600 บาทต่อเดือนใช่ครับใช่ค่ะครับเพราะฉะนั้นก็ดูตรงนี้เป็นหลักเอาเป็นว่าถ้าใครยังตะขิดตะขวงใจหรือยังไม่แน่ใจอะไรก็แล้วแต่ติดต่อสอบถามได้ทางคณะกรรมการไหมฮะ
คะติดต่อมาที่ call center ละค่ะ02-049-9000 นะคะหรือจริงๆแล้วเราง่ายมากเข้าแอปพลิเคชันนะคะในสมาร์ทโฟนพิมพ์คำว่ากอชก็คือกอไก่ออ่างชอช้างเข้าไปอ่านได้ค่ะแล้วตรวจสอบสิทธิ์ตัวเองได้เพราะจริงๆอยากจะให้ว่าเอ๊ะเรามีสิทธิ์ไหมไปกดดูได้ค่ะถ้ากดสมัครได้ก็สมัครเลยในมือถือแอปพลิเคชันง่ายใช้การง่ายเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะคะได้ครับครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับจรุรักษ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณจรุรักษ์เรืองสุวรรณนะครับเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติต้องถามหมายเลขโทรศัพท์เผื่อไปก่อนคุณธีรศักดิ์ครับ02-049-9000เพราะว่าทำเป็นเล่นไปนะฮะบางคนเนี่ยไปเข้าห้างเนี่ยไม่มีมือถือนะครับต้องจดเอาว่าตัวเองชื่ออะไรมาจากไหนหมายเลขโทรศัพท์เท่าไหร่คือโทรศัพท์มีแต่ไม่มีแอปพลิเคชันเล่นไม่เป็นอ๋อครับซึ่งมันก็ต้องมีด้วยไม่เป็นนี่ไงเขาเลยต้องเผื่อไว้ก่อนคือไม่ได้แปลว่ามีปัญหาอะไรหรอกเพียงแต่ว่าต้องเผื่อไว้ก่อนสำหรับคนที่ยังอาจจะไม่ถนัดเรื่องแบบนี้นะฮะว่ากันไปเอาละเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับกลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับคุณวิชาครับครับเฉลยคำถามที่ถามในกระว่าธนาคารสินครับออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยภาคเหนือให้กู้สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัตินะครับถามว่าวงเงินกู้ไม่เกินกี่บาทคำตอบคือ 500,000 บาทครับวันนี้เวลาของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหมดลงแล้วนะครับผมและคุณวิรัตน์วัฒนาภิรมย์ลาไปก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ